คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตนักการเมืองพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่ไปโดนจับที่เชียงรายจำได้นะครับแล้วก็ถูกส่งเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเงียบทั้งวันวันนี้รู้สึกว่าผ่านไปหนึ่งคืนจะสามารถตั้งตัวเองได้เหมือนตั้งตนได้แล้วจะสู้แล้วมีแม่ของคุณสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคือวันนี้บทจบเนี่ยก็คือคุณสามารถเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะแต่คุณแม่ได้รับการประกันตัวอ้าวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไล่เรียงกันไปตั้งแต่แรกครับนี่คือนาทีที่ตำรวจนั้นไปควบคุมตัวนายสามารถเจนชัยจิตวณิชได้อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะในฐานะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินแล้วร่วมกับคุณแม่ด้วยนะเอาไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกจับกุมที่เชียงรายเมื่อวานนี้ด้านนางวิลาวันถูกจับกุมได้ที่บ้านพักที่เขตราชเทวีก็คือคุณแม่ของคุณสามารถทันทีที่คุณวิลาวันเห็นนักข่าวก็ตะโกนบอกเลยคือตะโกนขึ้นมาเลยนะบอกว่าขอความเป็นธรรมเธอถูกกลั่นแกล้งเธอไม่ได้ผิดพร้อมกันนี้มันมีซีนที่ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนั่นก็คือกำกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งมาในมือฮะแล้วไปยัดใส่มือนักข่าวส่วนตัวในสามารถเดินตามออกมาติดๆก่อนจะตะโกนพูดว่าผมอยากพูดแต่พูดไม่ได้ผมอยากพูดแต่พูดไม่ได้ดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้แปลว่าเป็นธรรมค่ะคุณแม่ตกความเป็นธรรมอะไรฮะตกความเป็นธรรมเรื่องอะไรครับพี่สามารถครับไม่รับความเป็นธรรมตรงไหนครับพี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหนครับพี่ไหนบอกแล้วพี่คือแตกต่างจากกรณีที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เราดูอะบอสดีไอคอนไม่ว่าจะเป็นบอสทั้งหลายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มเวลาเดินออกมาคือจะเงียบปิดปากถามอะไรไม่ตอบแล้วเดินขึ้นรถแต่สำหรับพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่แม่กับลูกคู่นี้ตะโกนตลอดแล้วไอ้กระดาษที่ยัดใส่มือนักข่าวน่ะมันคืออะไรเอาล่ะเปิดกระดาษนั้นหน่อยดีกว่าเขียนมาด้วยลายมือตัวเองเนี่ยมีทั้งหมด8ข้อบอกว่าอย่างนี้เงินที่ได้มาเป็นเงินทำบุญกับเงินกู้ยืมไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนกลั่นแกล้งไม่มีส่วนรู้เห็นในธุรกิจดีไอคอนอะไรทั้งนั้นและจะขอต่อสู้ให้ได้รับความเป็นธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่จะฟอกเงินได้ยังไงล่ะเนี่ยขอต่อสู้ต่อไปถ้าต้องโทษจนถึงตายก็ถือว่าประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมคือเขียนมาก่อนแล้วก็พับมาแล้วยื่นให้นักข่าวตำรวจก็กันไม่ทันฮะเอาล่ะทั้งหมดนั้นเป็นข้อความที่แม่คุณสามารถเป็นคนเขียนเอาไว้แล้วก็ถูกส่งให้กับกองทัพนักข่าวคราวนี้มาทางด้านเจ้าหน้าที่คืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเปิดเผยบอกว่าสอบปากคำเบื้องต้นคุณสามารถให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วจะขอทำคำให้การเป็นเอกสารภายใน15วันส่วนนางวิลาวันเครียดฮะให้การไม่เป็นประโยชน์ทั้งคู่ยืนยันว่าเงินที่รับโอนมาจากบอสพอเป็นเงินกู้ยืมแล้วก็เงินทำบุญไม่ยอมระบุด้วยว่ากู้ยืมเงินไปทำอะไรอันนี้ DSI ไม่กังวลนะฮะเพราะว่ามีพยานหลักฐานคลิปเสียงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันสอดคล้องต้องกันแล้วก็ไม่ต้องสอบปากคำก็ได้หลังจากนี้จะไปตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินกว่า100ล้านที่โอนเข้ามาให้บัญชีแม่ของสามารถเป็นเงินอะไรโอนมาจากไหนใครเกี่ยวข้องแต่ที่แน่ๆมีของบอสพอและบอสปีเตอร์3ล้านบาทครับเบื้องต้นก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นเงินที่ลักษณะเป็นเงินยืมแล้วก็เงินทำบุญคือบัญชีเป็นชื่อของคุณแม่แต่คนที่ถือบัญชีจริงๆคือคุณสามารถถูกต้องไหมครับตามพยานหลักฐานเราเชื่อว่าอย่างนั้นมีคลิปเสียงประกอบด้วยแล้วก็มีพยานบุคคลยืนยันแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยสอดคล้องกันคือรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยมีการโอนเงินจากชื่อบัญชีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็บัญชีเงินฝากของบอสพอไปยังบัญชีของนางวิลาวัน15ครั้ง 2,589,999 บาทแล้วก็โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของคุณสามารถเองรวม14ครั้งจำนวนเงินก็คือ 475,000 บาทขณะที่บัญชีเงินฝากของคุณวิลาวันมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่1มกราคม61ถึง28ตุลาคม67มีการทำธุรกรรมกันผ่านบัญชีหลักเป็น100ล้านเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว103,813,577 บาทรับโอนเงินจากบัญชีอื่น 88,809
ขออภัย88,800,000เอาอะไรเนี่ยตัวเลขมั่วไปหมดแล้วผม88,894,306 บาทโอนเงินไปยังบัญชีของนายสามารถ34 ล้านบาทเอาละแล้วก็ยังมีเงินโอนออกจากบัญชีของคุณวิลาวันไปยังบัญชีเงินฝากของนายสามารถด้วยนะอันนี้ครบถ้วนแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏธุรกรรมการโอนเงินหมุนเวียนจำนวนหลัก100 ล้านของนางวิลาวันแต่ว่ากลับไม่ปรากฏข้อมูลการยื่นแบบการแสดงเสียภาษีต่อกรมสรรพากรแต่อย่างใดก็คือตัวเลขที่ส่งให้สรรพากรกับตัวเลขที่วนอยู่ในสเตทเมนต์บัญชีเงินฝากน่ะมันไม่ตรงกันนะฮะเอาล่ะตรงนี้ต้องไปเคลียร์แล้วต้องเคลียร์กับกรมสรรพากรด้วยในภายหลังนะเนี่ยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่ยื่นมานั้นอาจจะเป็นรายได้ที่เท็จนะฮะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนายสามารถแล้วก็คุณแม่อันนี้พนักงานสอบสวนนะคัดค้านไปก่อนทั้ง2คนพบพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วต่อมาทนายความของคุณสามารถก็ยื่นประกันตัวคุณสามารถครับโดยตีเป็นหลักทรัพย์นะเป็นที่ดินด้วยเนี่ยประมาณ1,200,000 บาทให้เหตุผลขอประกันตัวคือความผิดมูลฐานยังไม่ชัดเจนเลยจะฟอกเงินหรือเปล่าเส้นเงิน 2.5 ล้านเป็นเงินทำบุญไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเอาล่ะพอผ่านคุณสามารถไปปั๊บคุณสามารถก็เช็คอาการแล้วไม่เครียดพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงมารดาที่ต้องถูกดำเนินคดีด้วยอยากให้แม่ได้ประกันตัวไปก่อนเพราะแม่อายุมากแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเงินดังกล่าวย้ำว่าเป็นเงินทำบุญพอเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมาลุ้นและพอเย็นน่ะก็ต้องลุ้นศาลแล้วว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะครับเลยเย็นไปก็คือหมดเวลาศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวคุณแม่หลักทรัพย์ประกัน 500,000 บาทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆแต่คุณสามารถนั้นศาลไม่ให้ประกันตัวก็ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปเหตุผลคืออะไรคุณสามารถเนี่ยมีอัตราโทษร้ายแรงกลัวจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานรวมทั้งนายสามารถมีพฤติการหลบหนีไม่ทราบว่าจะนับที่ไปที่ห้วยปะกั้งที่เชียงรายหรือเปล่าแต่ทีมทนายความของคุณสามารถนั้นจะอุทธรณ์เพื่อสู้คดีภายใน2วันนี้คุณแม่กลับบ้านหลังจากถูกปล่อยตัวชั่วคราวบอกว่าตัวเองเครียดจัดคิดจะฆ่าตัวตายแล้วนะเมื่อคืนนี้ในห้องขัง DSI อ่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาเห็นซะก่อนยืนยันว่าการถูกจับครั้งนี้เป็นการถูกจับอย่างไม่เป็นธรรมแต่ขอบพระคุณศาลมากที่เมตตาแล้วก็ให้ประกันตัวชั่วคราวออกมาขณะเดียวกันถ้าลูกของตัวเองล่วงเกินผู้มีอำนาจในฐานะแม่ขอเป็นตัวแทนกราบขอขมาขออโหสิกรรมอย่าถือสาหาความลูกชายเลยอยากให้เขาได้กลับไปเล่นการเมืองเพื่อช่วยประเทศชาติแม้จะมีความผิดบ้างคดีก็ว่ากันไปตามขั้นตอนโอ้โหอ่ะฟังเสียงคุณแม่ก่อนครับนะคะที่ฉันพูดด้วยทุกอย่างด้วยความสัตย์จริงครับก็ขอให้ฉันกับแม่ลูกอย่าเป็นจำเลยสังคมนะคะขอให้เราสองคนที่ช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอโทษขอขมาถ้าทำอะไรให้ใครไม่ถูกใจนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะครับผมคือเรื่องคดีว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องที่จะขอให้กลับมาเล่นการเมืองได้หรือไม่นั้นน่ะผมก็ต้องบอกว่าอันนี้สุดแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านจะโดนข้อหาประเภทอะไรคดีประเภทอะไรมันก็จะมีคดีบางประเภทที่กลับไปไม่ได้อีกแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดนะฮะติดคดีประเภทนี้เล่นการเมืองไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตแบบนี้มันมีนะฮะผมก็เล่าให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันจะเล่นการเมืองได้อีกหรือไม่เอาไว้ก่อนเอาคดีเนี่ยให้เสร็จก่อนคราวนี้คุณวิทูลเก่งงานหรือว่าทนายความของบอสพอก็ยืนยันบอกว่ากรณีคลิปเสียงการสนทนาระหว่างบอสพอกับนายสามารถมีการสนทนาเชิงกันโชคทรัพย์ฮะเพราะว่านายสามารถเนี่ยนะฮะที่มีคลิปออกมาเนี่ยเป็นแค่บางส่วนที่นายสามารถกับบอสพอคุยกันเรื่องการทำพักการเมืองในช่วงเดือนเมษายนปี66ยืนยันว่าไม่ใช่รับสินบนไม่ใช่กันโชคตามที่เข้าใจจึงไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดกับสามารถสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบอสพอลกับสามารถเป็นเพื่อนกันมานานแล้วมองว่า DSI ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ยจู่ๆก็บุกรวบนายสามารถทั้งที่2คนก็ไปทำบุญไม่ได้หลบหนีนะฮะแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือคดีคุณสามารถยังไม่ชัดเจนอัยการยังไม่ส่งฟ้องศาลแต่มาเริ่มคดีฟอกเงินแล้วก็ออกหมายจับเนี่ยในมุมมองของคุณวิทูลบอกว่าเกินไปมากเมื่อวานนี้ระหว่างการสอบสวนนายสามารถมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดบอกว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวจะอดน้ำอดอาหารโห
วรรคนี้นี่ผมเชื่อมโยงได้บางอย่างในใจนะฮะเอาล่ะแต่ตอนนี้ขอฟังทนายของบอสก่อนครับยังดูว่ามูลฐานยังไม่ชัดแล้วออกหมายจับแล้วแม่เขาก็ไม่ได้หนีก็มองว่าเกินกว่าเหตุก็ได้เส้นเงินแค่นี้เองถ้าเป็นเงินที่ชี้แจงได้ด้วยก็ไม่ควรออกหมายจับเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือก็ไม่ควรคัดประกันเหมือนกันก็แปลกใจว่าทำไมถึงเล่นใหญ่ขนาดนี้คุณสามารถเขาก็คุยเขาไปเปิดกับผมว่าเขาจะอดอาหารอดน้ำอดอาหารว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเท่านั้นเองเขาก็พูดตรงๆว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมจะอดน้ำอดอาหารเพื่อประท้วงความไม่ยุติธรรมครับผมก็เลยบอกเขาแนะนำนะในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นแบบรู้จักกันพี่เขาเถอะเดี๋ยวใช่แล้วญาติเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะมันไม่มีประโยชน์อ่ะแล้วจะทำอย่างนั้นน่ะนะฮะคือหลายคนพยายามหาเหตุผลกรณีนี้อยู่นะครับว่าทำไมข่าวนี้ถึงยืนระยะมาได้เนิ่นนานเหลือเกินแล้วก็หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตผมแค่ถ่ายทอดเท่านั้นนะฮะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเพราะเริ่มมีตัวละครที่เป็นตัวละครเกี่ยวกับการเมืองออกมาแล้วมีการเห็นด้วยมีการไม่เห็นด้วยมีการปกป้องมีการแนะนำนะอะไรแบบนี้นะฮะแต่ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนต้องรอความชัดเจนต่อไปเอาล่ะแล้วพอผมพูดแบบนี้อีกท่านหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาณจังหวะนี้คุณศิระเจนจาคะอ่ะคุณผู้ชมรู้สึกมีเครื่องหมาย question mark ลอยไปลอยมาอยู่ในซีรีบรัมไหมฮะลอยไปลอยมาอยู่ในสมองเนี่ยยังไงคุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พลังประชารัฐก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเทวดาที่อยู่เหนือนายสามารถนั้นยังมีอยู่จริงแต่ตอนนี้เทวดาหมดอิทธิฤทธิ์แล้ว เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ตัวเองนั่งทานอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐมีสายโทรศัพท์เข้ามาสั่งการให้หาวิธีใดก็ได้ให้ช่วยเหลือนายสามารถให้ได้การช่วยเหลือในครั้งนี้มองออกเป็น2ด้านคือ 1. เขายังคงรักกันดีอยู่มีการอุ้มชูกัน 2.กลัวว่าถ้าหยุดที่คดีนายสามารถไม่ได้แล้วปล่อยให้นายสามารถนั้นเข้าลึกไปสู่กระบวนการยุติธรรมปั๊บไปถึงตัวเทวดาตัวจริงแน่นอนที่ยังลอยอยู่บนฟ้าตั้งแต่ผมอ่านข่าวเรื่องนี้มาประเด็นนี้นะฮะวันนี้เริ่มมีความชัดเจนในหัวสมองมากขึ้นและเริ่มมองออกแล้วว่าอ๋อเริ่มเรียบเรียงข้อมูลได้แล้วว่าอะไรมันคืออะไรซึ่งผมก็ไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าอะไรมันคืออะไรคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรนะครับดังนั้นคุณผู้ชมอย่าไปสรุปนะฮะแล้วผมก็ต้องบอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่ติดตามข่าวมาทุกวัน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 เอาละครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News